มาต่อกันที่การประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะวันนี้จะเป็นการประชุมครั้งแรกที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีไม่ได้ทำหน้าที่ประธานการประชุมเนื่องจากติดภารกิจการประชุมที่สหภาพเมียนมาโดยพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมแทนส่วนวาระการพิจารณาเรื่องภาษีมรดกวันนี้จะยังไม่มีการพิจารณาโดยจะรอให้นายกรัฐมนตรีร่วมพิจารณาในสัปดาห์หน้าติดตามรายละเอียดกับคุณวรพัฒน์ภัทยากุลรายงานจากทำเนียบรัฐบาลเชิญคุณวรพัฒน์ค่ะขอบคุณครับคุณนิสาการคุณจันทิมาครับในวันนี้ผู้พิการพร้อมด้วยศิลปินนักร้องนะครับนำดอกแก้วกัลยามาจำหน่ายให้กับคณะรัฐมนตรีก่อนที่จะถึงวันคนพิการแห่งชาติครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยนำโดยศิลปินบริษัท GMM Grammy จำกัดมหาชนพร้อมด้วยผู้พิการจากศูนย์ส่งเสริมอาชีพพัฒนาคนพิการนำดอกแก้วกัลยาสัญลักษณ์ประจำวันคนพิการแห่งชาติซึ่งตรงกับวันที่15พฤศจิกายนของทุกปีมาจำหน่ายให้กับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเพื่อนำรายได้ไปพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับคนพิการทั่วประเทศพร้อมเชิญชวนให้ประชาชนร่วมอุดหนุนดอกแก้วกัลยาเพื่อนำรายได้ไปสมทบกองทุนในการสนับสนุนอบรมคนพิการในด้านต่างๆครับขณะที่ประชุมวันนี้นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังไม่ได้เสนอร่างกฎหมายภาษีมรดกเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเนื่องจากเป็นกฎหมายที่สำคัญที่จะต้องรอให้นายกรัฐมนตรีรับทราบรายละเอียดก่อนซึ่งคาดว่าจะมีการเสนอภายในสัปดาห์หน้าส่วนวันนี้นะครับที่ประชุมได้หารือถึงมาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้หลายจังหวัดรวมถึงรับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายการเงินประจำครึ่งปีแรกของปี2557รวมทั้งมีการรายงานสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์และธนาคารแห่งประเทศไทยระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน2557นอกจากนี้นะครับที่ประชุมยังได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางด้วยครับทั้งหมดนี้คือความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นที่ทำเนียบรัฐบาลครับคุณนิสาการคุณจันทิมาครับขอบคุณคุณวรพัฒน์ค่ะรายงานมาจากทำเนียบรัฐบาลค่ะ